คุณผู้ชมคะช่วงที่2ของรายการสภาชาวบ้านนะคะรายการสดค่ะตอนนี้แฟนรายการของเรานะคะอาจจะหายไปบ้างค่ะแต่ตอนนี้เรากลับมาแล้วนะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ค่ะที่หมายเลข029349127-8ค่ะ029349127-8ค่ะหรือว่าจะเป็น SMS นะคะ4642201 4642201ค่ะกลับมาพูดคุยกับอาจารย์กันต่อค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่นะคะในช่วงที่เราเบรกเนี่ยมีทางบ้านเขาบอกว่ามีเรื่องร้องเรียนนะคะอาจารย์5จอมที่อาจารย์เคยบอกว่าอาจารย์โดนไปแล้วเนี่ยเขาร้องเรียนว่าแยกอโศกตอนนี้ไม่ค่อยจะมีตำรวจแล้วก็เลยงงค่ะอาจารย์เอ๊ะหายไปไหน5วันนะครับอันนี้คือมีผู้สื่อข่าวด้วยนะฮะผู้สื่อข่าวไปทำข่าวที่ถูกร้องเรียนนะครับพอไปดูก็คือมีตำรวจอยู่ที่ป้อมเพียงท่านเดียวตอนนี้ใช่ๆๆก็มีความพยายามของสน.ที่เอาป้ายไปติดนะครับแต่ว่าเมื่อไปสัมภาษณ์ผู้คนที่อยู่แถวนั้นโดยเฉพาะแม่ค้าที่เขาค้าขายอยู่ตรงนั้นนะครับเขาก็บอกว่าพอตำรวจหายก็ทุกคนก็ทำผิดกฎจราจรเหมือนเดิมใช่ค่ะต้องบอกว่า199แยกนะคะทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะที่เขาบอกว่าจะมีเรื่องของ5จอมเนี่ยและที่สำคัญค่ะมีป้ายไปแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ต้องฝากไปทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดีกว่านะคะว่าตอนนี้แยกอโศกชาวบ้านเขาเรียกร้องเรียนมาบอกว่าตรงแยกอโศกตอนนี้ไม่มีตำรวจแล้วเพราะไม่มีตำรวจปุ๊บทุกคนกลับมาเป็นนิสัยเดิมแต่ก็น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าแยกอโศกเนี่ยเป็นแยกที่รถติดตลอดเวลานะครับเมื่อรถติดตลอดเวลาตำรวจเองก็ไม่สามารถที่ยืนเฝ้าได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องควันพิษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศร้อนอะไรต่อมีอะไรต่างๆก็เข้าใจค่ะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่าถ้าพี่ตำรวจอดทนกันนิดนึงนะครับทำกันไปช่วงนึงเนี่ยมันจะเหมือนกับตอนที่เราเริ่มบังคับให้ใส่ซีทเบลต์หรือว่าใส่คาดเข็มขัดนิรภัยที่จับจริงนะครับผมเนี่ยขับรถตอนปริญญาตรีเลยตอนนั้นเนี่ยโดนจับไปหลายทีมากจนติดเป็นนิสัยนะครับก็ขอให้ช่วยกันกวดขันในช่วงแรกๆอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับประมาณสัก15วันเดือนนึงคนก็จะเริ่มปรับตัวนะครับให้เข้ากับสถานการณ์นะฮะหรือถ้ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับจำนวนบุคลากรของพี่ๆตำรวจไม่พอเนี่ยนะครับก็คงจะต้องเอาเทคโนโลยีมาช่วยนะครับในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ใช้กันก็คือการใช้กล้องต่างๆนะครับซึ่งสามารถที่จะตรวจจับได้ถึงว่าเมื่อทำผิดแล้วนะฮะเขาก็ส่องไปที่ตัวเลขทะเบียนนะครับแล้วก็ใบสั่งถึงบ้านพร้อมหลักฐานครบถ้วนครับก็ต้องบอกนะคะว่าช่วงแรกๆนะประชาชนอาจจะมีความคาดหวังนะคะกับเจ้าหน้าที่นะคะยังไงก็เจ้าหน้าที่แล้วกันค่ะก็ช่วยกันหน่อยในช่วงแรกอาจจะเวลาเราจะปรับเปลี่ยนอะไรแต่ละครั้งอาจารย์ต้องบอกว่าครั้งแรกเนี่ยมันจะยากหน่อยนะคะแล้วค่อยๆทำไปมันก็จะดีขึ้นนะคะที่สำคัญค่ะฝากอีก2เรื่อง3เรื่องอ๋ออาจารย์ฝากเรื่องโทรศัพท์เมย์ฝากเรื่องของการขับขี่มอเตอร์ไซค์บนฟุตบาทแล้วก็อีก1เรื่องที่อาจารย์เคยพูดเรื่องของเส้นสีเหลืองอะค่ะอาจารย์ครับตารางที่บอกให้เว้นไว้นะครับเพื่อให้รถเข้าออกจากซอยมีอยู่ตลอดค่ะแล้วก็ที่สำคัญเมื่อเช้านี้ค่ะอาจารย์ก่อนมาจัดรายการกับอาจารย์เนี่ยเจอคือว่าอาจารย์เคยเห็นไหมคะรถที่จอดเหมือนจอดซื้อของอะแล้วจอดซื้อของในโอ้โหวันนี้ขณะที่เมแซงขับมาเร็วนะคะอาจารย์คุณผู้ชมนึกภาพนะเมขับมาเร็วอย่างเงี้ยแต่ว่ากำลังจะแซงขึ้นเนี่ยแล้วแซงไม่พ้นเพราะว่าข้างหน้ามีรถจอดอยู่แล้วไม่เปิดไฟสัญญาณฉุกเฉินหรือไม่จอดซ้อนคันก็คืออาจารย์จำได้ใช่ไหมคะครับผมใช่แล้วแบบตายเกือบไปแล้วอะไรเงี้ยจำฮะบ้านผมในซอยบ้านผมเนี่ยของทานเยอะเมื่อของทานเยอะแล้วเราก็จะเจอปัญหาแบบนี้ทั้งคือเราทราบนะคะว่าเขาซื้อของทานเราทราบแต่บางทีเปิดไฟให้นิดนึงหรือไม่ก็เดินหน่อยได้ไหมไปจอดข้างหน้าสักนิดนึงนะครับหรือว่าจอดก่อนนะฮะแล้วก็เดินสักนิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับอันตรายมากค่ะใช่ฮะเพราะว่านอกเหนือจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนที่อาจจะขับมาแล้วไม่ทันระวังชนด้านหลังเนี่ยนะครับตัวเองหรือว่าจะมีลูกมีหลานยิ่งในช่วงเย็นเนี่ยเขาจะไปรับลูกมาอยู่ในรถและตัวเองก็วิ่งออกไปซื้อกับข้าวเนี่ยอันตรายมันก็เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวได้นะครับก็ขอใหคิดกันตรงนี้นิดนึงเรื่องของวินัยจราจรนะคะผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะมาถึงเรื่องหลักของเรานะคะที่คุณผู้ชมทางบ้านนั้นสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ค่ะที่เมย์เกริ่นไว้นะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของ EU คืออะไรยังไงเดี๋ยวมาถามอาจารย์วิโรจน์ดีกว่าค่ะอาจารย์คะต้องทำความรู้จักกับ EU กันหน่อยปูพื้นกันหน่อยว่า EU มันคืออะไรและทำไมมันถึงมีความสำคัญหลายคนให้ความสนใจในช่วงของเดือน2เดือนที่ผ่านมาจังครับผมค่ะ EU นี่ก็คือภาษาไทยเราเรียกว่าสหภาพยุโรปนะครับตั้งขึ้นมาเนี่ยนะฮะโดยมีสมาชิกในปัจจุบันในช่วงที่ตั้งขึ้นมานะครับ27ประเทศก่อตั้งเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2535ภายใต้สนธิสัญญามาสตริชนะครับเอ๊ะแต่ทีนี้บางคนก็ถามแต่ฉันเคยได้ยิน EEC มาก่อนมันมีหลายอันมันมีหลายอันพูดง่ายๆอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสหภาพยุโรปเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าขั้นของการพัฒนาถึงขั้นสูงสุดแล้วนะครับของทฤษฎีที่มีเกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มทางภูมิภาคหนึ่งก็คือมีเจรจาการค้าเสรีระหว่างกันนะครับสอง
มีคัสตอมยูเนียนก็คือการไม่มีพิกัดศุลกยกเลิกพิกัดศุลกากรระหว่างกันนะครับ3มีความร่วมมือเป็นฐานการผลิตเดียวอะไรทำนองนี้นะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยนี่คือสหภาพยุโรปคือบูรณาการของการรวมกลุ่มทางภูมิภาคอาจารย์บอกเป็นตัวท็อปแล้วใช่ไปได้หมดเลยนะครับก็คือแลกเปลี่ยนทั้งทุนนะครับเงินคนนะครับเทคโนโลยีทุกอย่างเนี่ยแลกเปลี่ยนกันได้หมดใครที่เคยไปยุโรปหรือเคยอยู่ในยุโรปเนี่ยจะรู้นะครับมันแทบจะขับรถข้ามกันไปข้ามกันมาโดยไม่มีใครหยุดใครทั้งสิ้นนะครับไปได้เลยแปลว่ามันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมอาจารย์มันก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ครับนะฮะก็คือพูดง่ายๆนะครับไอแนววิธีคิดเรื่องของการรวมกลุ่มทางภูมิภาคเนี่ยมันคือแนววิธีคิดที่ว่าจะทำยังไงให้ตลาดเดิมซึ่งในยุโรปมันมีเล็กๆเนี่ยนะครับมารวมกันให้เป็นตลาดใหญ่เดิมเนี่ยนะครับตลาดเล็กๆเนี่ยก็จะแข่งขันกันเองผลิตสินค้าใกล้เคียงกันแข่งขันกันนะครับตอนหลังเขาก็มีแนวความคิดว่าจะทำยังไงที่จะรวมกันให้เป็นตลาดเดียวกันจนณวันนี้เนี่ยนะครับสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับมีบทบาทสูงมากในโลกนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นนักช็อปอันดับหนึ่งของโลกโอ้โหอาจารย์ใช้คำว่านักช็อปเลยเหรอคะนักช็อปเลยเขาช็อปอะไรบ้างเขาซื้อสินค้าเยอะนะครับเขามีประชากรหนึ่งมีประชากร500ล้านคนค่ะ500ล้านคนค่ะที่อยู่ใน EU ครับมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเนี่ยเป็น 30% ของโลกค่ะนะฮะถือว่าใหญ่มากทีนี้เขานำเข้าเกือบทุกอย่างนะครับอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับอิเล็กทรอนิกส์เรื่องอาหารนะครับเสื้อผ้าเนี่ยเขาก็ใช้โดยการสั่งซื้อจากประเทศที่ผลิตนะครับอย่างเช่นในบังกลาเทศอินเดียเวียดนามจีนนะครับพูดง่ายๆก็คือแทบเกือบทุกอย่างเนี่ยเขานำเข้าหมดเพราะอะไรก็เพราะว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยพัฒนาไปถึงจุดที่ประชากรของเขาเนี่ยนะครับเข้าไปสู่การทำงานในรายได้สูงสามารถใช้สินค้านำเข้าได้สามารถใช้สมมติสินค้านำเข้าถ้าเราเข้าใจง่ายคือจะมีราคาสูงกว่าสินค้าในประเทศแต่เขาสามารถบริโภคได้ได้แต่ว่าคืออย่างนี้ครับอาจารย์กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เขาทำเนี่ยทำให้เขามีรายได้มากกว่าก็คือสินค้าเหล่านั้นที่เขานำเข้ามาถ้าผลิตในประเทศมันแพงเกินไปคนมีความสามารถมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าแทนที่จะเอาประชากร1ล้านคนนะครับไปปลูกข้าวนะครับแล้วก็ขายกันกิโลละ 50-60 บาทเนี่ยมันไม่คุ้มข้าวคน100คนเนี่ยนะครับไปทำประโยชน์อย่างอื่นอย่างเช่นไปปลูกข้าวบาเล่แทนซึ่งเอามาสามารถทำเบียร์ได้ซึ่งมี value add สูงกว่าใช้แรงใช้ทุนเท่าเดิมนะครับอาจจะขายได้ลิตรละ100บาททำนองเนี้ยนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าไอ้ประสิทธิภาพของเขาเนี่ยมันสูงแล้วเขาก็เอาไอ้เบียร์ที่เขาผลิตเนี่ยส่งออกแล้วได้กำไรมากกว่าและเอาสิ่งนั้นเนี่ยนะครับไปซื้อสินค้าที่เขาผลิตเองแล้วแพงเนี่ยก็ไปซื้อข้าวจากเมืองไทยกิโลละ15บาท20บาทแทนอาจารย์พูดเนี่ยจริงๆแล้วเมย์นึกถึงรายการสภาชาวบ้านเราในอดีตด้วยนะที่อาจารย์เคยบอกว่าเหมือนกับการปลูกผลไม้ต่างๆเนี่ยอาจารย์เคยบอกว่าถ้าเราเลือกปลูกเลือกทำเนี่ยมันก็คล้ายๆกับที่ EU กำลังเป็นนักช็อปอยู่ถูกไหมคะเราเลือกในจุดที่ดีเลือกในจุดที่ถนัดเลือกในจุดที่มีความสามารถนะคะแล้วก็มาทำจะได้ผลที่ดีกว่าครับตอนนี้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของ EU เนี่ยนะครับตอนนี้มันแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับเขาก็มีความหลากหลายอยู่นะครับอาจารย์ส่วนแรกนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกพูดง่ายๆก็คือการแลกเปลี่ยนเงินตราการลงทุนในบรรษัทขนาดใหญ่เนี่ยนะครับเงินทุนวิ่งไปที่ยุโรปโดยเฉพาะไปที่เกาะอังกฤษกับเยอรมันนะฮะตอนนี้ก็คือแฟรงเฟิร์ตเขาคุมหมดนะครับสองนะฮะที่เขาคุมก็คือภาคresearch and development หรือภาคเทคโนโลยีประเทศเหล่านี้เนี่ยผลิตสินค้าที่มีเขาเรียกว่ามี value added สูงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยานะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนะครับซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาหารายได้จากการผลิตสินค้าเหล่านี้นะครับสามนะครับเขาผลิตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงแม้ว่าประเทศเหล่านี้จะประกอบรถยนต์นะครับแต่เขาเป็นประเทศที่คิดเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาสู่ป้อนตลาดด้วยนะครับและต่อมาก็คือเขามีภาคเกษตรกรรมก็มีแต่แล้วเขาเป็นภาคเกษตรกรรมที่มีการโฟกัสนะครับหรือว่ามีการผลิตนะครับเฉพาะสิ่งที่เขาคิดว่าเพียงพอสำหรับการบริโภคภายในนะฮะเป็น food security หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าความมั่นคงทางอาหารนะครับแล้วในขณะเดียวกันก็ผลิตสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการในโลกนะครับอย่างเช่นดอกทิวลิปอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นเกษตรกรรมแต่ว่าขายได้ในราคาสูงมากนะฮะหรือว่าลาเวนเดอร์นะครับซึ่งเอาไปใช้เป็นองค์ประกอบส่วนประกอบของยาตัวมัสตาร์ดนะครับเอาไปทำน้ำหอมซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการผลิตเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของการผลิตสินค้าที่มีราคาสูงอาจารย์คะอย่างนี้พออาจารย์พูดถึงเรื่อง EU อย่างนี้แล้วมันจะสามารถนำมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยได้ยังไงบ้างกับสินค้าอาจารย์ลองยกตัวอย่างที่เห็นภาพหน่อยสิคะ
ถ้าสมมติว่าอาจารย์เคยพูดลักษณะของสินค้าเกษตรเมย์จำได้ที่รายการของเราในอดีตอาจารย์เคยบอกว่าถ้าเรามาเจาะจงสินค้าเกษตรเราไม่ผลิตให้มันเยอะเกินมาควบคุมกับหรือว่าอาจารย์เคยบอกว่าในพื้นที่บางพื้นที่มันจะเหมาะกับการปลูกพืชบางชนิดแต่ไม่สามารถปลูกพืชบางชนิดได้อย่างนี้แหละค่ะทางนี้เขาจะควบคุมมากเลยนะครับก็คืออาจจะไม่ได้ห้ามเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาให้การส่งเสริมอย่างสมมติว่าช่วงที่มีวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจนะครับเขาก็พยายามให้เกษตรกรเนี่ยไปผลิตนะครับสินค้าที่อาจารย์คะมีสายโทรเข้ามาค่ะได้เลยต้องบอกนะคะตอนนี้คุณคุลิมานค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเมย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้คุยกันเรื่องของ EU รับฟังตั้งแต่ช่วงแรกหรือเปล่าคะวันนี้ครับก็ดูสักพักนะครับพอดีฝนตกก็เลยเปิดมาครับเอาถ้าพูดอย่างนี้โกรธไม่คุยแล้วดูเพราะฝนตกดูเพราะฝนตกฝนตกแล้วก็เปิดมาแล้วก็หยุดไปแล้วครับฝนโถนึกว่าเปิดทีวีรอตั้งแต่หกโมงแล้วค่ะวันนี้เราพูดกันเรื่องของสินค้า EU ค่ะเรื่องของ EU จะมีบทบาทคุณคุลิมานเองมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคะครับก่อนอื่นผมขอเสนออย่างนี้ก่อนเนาะอาจารย์คุณเมย์คือรายการเราเพิ่งทำมายังไม่กี่วันแต่แดดก็ยังไม่ค่อยรู้ครับค่ะเอาเป็นอย่างนี้ไหมผมเสนอไปนิดนึงคืออันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเชิญค่ะคือเบรกแรกอาจจะอาจารย์นำข้อเสนอ1 2 3 4 5ข้อมาอ่านแล้วมาวิจารณ์ให้พวกผมเนี่ยคิดตามว่าเบรกเนี่ยสมมติเรามี5ข้อเสนอมา5ข้อแล้วเบรกที่2ให้พวกผมเนี่ยร่วมวิจารณ์ร่วมโทรไปพูดคุยค่ะร่วมโทรพูดคุยส่วนเบรกที่3ก็ให้อาจารย์อ่านข้อความแล้วก็ตอบคำถามที่ผมโทรไปว่าอย่างนี้ดีไหมหรือไม่ดีก็ให้ช่วยประมวลก็สมมติว่าก็โทรไป 4-5 คนอย่างเงี้ยคนที่1ที่2ที่3มันมีความคิดเห็นยังไงค่ะอันอย่างนี้ก็ไม่ทราบว่าจะดีหรือไม่นะครับอันนี้ความคิดเห็นค่ะแล้วอีกประเด็นนึงคือเมื่อวัน3 4วันที่ผ่านมานะครับค่ะก็ขอเรียนไปทางช่องนี้ผ่านรายการที่เป็นรายการถึงผู้หลักผู้ใหญ่ปตช.บ้างในบ้านเราค่ะเพราะว่าทุกคนตอนนี้ทราบดีว่าเราอยู่ในโหมดของการปองดองโหมดของการปฏิรูปประเทศไทยนะครับทุกคนรักประเทศไทยอยากให้ประเทศไทยเดินหน้าแล้วก็มีรอยยิ้มให้กันมีความรักให้กันแต่มีสถานีบางช่องกับ 2-3 ช่องช่วงนี้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเก่าอย่างหนักนะครับแล้วก็ด่าแบบเสียหายทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ครับอาจารย์แล้วก็จะมีคำพูดเปรียบเทียบแล้วมีสว.บางคนโวทินเข้ามาเปรียบเทียบว่ารัฐบาลชุดเก่าเร็วอย่างนั้นเร็วอย่างนี้เปรียบเทียบกับคดีที่ว่าฆ่าน้องแก้มผมคือน้องแก้มนะครับว่าต้องรีบทำทันทีปล่อยเลยไว้อย่างนี้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับได้ค่ะคุณลิมานคะถ้าอย่างนั้นก็ฝากทางด้านของคสช.นะคะท่านมีการตรวจสอบนะคะก็ฝากไปยังผ่านรายการสภาชาวบ้านถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่มีการร้องเรียนผ่านเข้ามานะถ้างั้นของคุณลิมานร้องเรียนเรื่องแค่นี้นะแล้วเรื่องการเมืองเราตัดกันไปเรามาพูดเรื่องชาวบ้านของเราดีกว่าคุณลิมานคะที่อาจารย์วิโรจน์พูดถึงเนี่ยค่ะโอ้โหแบบว่า EU เนี่ยมันมีประโยชน์มากทีเดียวถ้าสมมติว่าการบริหารระบบแบบ EU มาทำในประเทศไทยได้เนี่ยคุณคุลิมานมีความรู้สึกยังไงบ้างคะการจัดสรรเรื่องสินค้าที่มีคุณภาพของอาจารย์วิโรจน์จันทร์บอกแล้วว่าสินค้าต้องมีคุณภาพเท่านั้นนะคะถึงจะมีการขายได้ครับมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดียังไงข้อดีก่อนข้อดีก็หมายความว่าเราจะต้องแข่งขันและพัฒนาฝีมือกันขึ้นค่ะทั้งSMB ขนาดเล็กทั้งชาวบ้านทั้งทุกอย่างนะครับถึงขนาดโรงงานอุตสาหกรรมค่ะแต่ข้อเสียก็มีข้อเสียตรงที่ว่าชาวสินค้าชาวบ้านอาจจะยังเข้าไม่ถึงนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นดาสีดาสาหรือพวกเราที่หัดทำทางข้างนอกอาจจะเข้าไม่ถึงตรงจุดนี้นะครับแต่ผมในวงเล็บนะครับผมว่าดีมากครับที่จะมีอย่างนี้เข้ามาเพราะว่าเราจะได้แข่งขันกันเราจะได้ตรวจสอบตัวเองด้วยว่าเราสามารถสู้กับตลาดได้แค่ไหนนะครับสู้ต่างชาติได้หรือไม่หรือสู้คนไทยด้วยกันได้เองได้หรือไม่นะครับต้องฝากไว้นะคะครับครับผมครับค่ะขอบพระคุณงานคุณลิมานค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับพอคุณลิมานพูดเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเรามีคนช่วยคิดมันจะดีนะพอพูดถึงเรื่องของการแข่งขันสินค้าชาวบ้านมันก็จริงๆอาจารย์ครับเนี่ยบางทีแบบเมกับอาจารย์เราอาจจะพูดในมุมของนักวิชาการมุมของอาจารย์สองท่านแต่ว่าบางทีแบบมันสินค้าโอท็อปเลยเมย์ย้อนปิ๊กสินค้าโอท็อปเลยเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าสมมติ5ดาวเนี่ยเขาแข่งขันตลาดโลกได้แต่ถ้าสมมติว่า1ดาว2ดาวเนี่ยอาจจะยากหน่อยก็ต้องช่วยกันอาจารย์เดี๋ยวเบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อสักครู่เดียวค่ะ